รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีอนุชัยเล็กบำรุงในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนข้อเท็จจริงคดีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดังขับรถเฟอร์รารี่ชนตำรวจสน.ทองหล่อจนเสียชีวิตบอกนะครับว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การภาคเศษโดยรับว่าขับรถชนจริงแต่รถของผู้ตายขับปาดหน้าจึงหักหลบไม่ทันเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่กรรมพร้อมตั้งวงเงินประกัน 500,000 บาทและไม่คัดค้านการประกันตัวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนมีรายงานว่าล่าสุดพนักงานสอบสวนได้อนุมัติประกันตัวนายวรยุทธ์โดยใช้หลักทรัพย์วงเงินประกัน 500,000 บาทด้านทนายความยืนยันนายวรยุทธ์และครอบครัวพร้อมจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับครอบครัวของดาบตำรวจวิเชียรครับ